ของร้านค่ะชื่อประยูนหวังสิริสมบูรณ์ค่ะตรงนี้ก็จะ30ปีแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็จากเยาวราชก็60จะ70ปีแล้วค่ะอันนี้รุ่น2เปิด 7:00 น.ถึง 4:00 น.นะวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนะขัดตะเลิกแต่ถ้าวันธรรมดาก็ 7:00 น.ถึง 2:00 น.หยุดจันทร์เว้นจันทร์น่ะวันจันทร์ก็ต้องโทรมาถามก่อนว่าจันทร์นี้หยุดมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะติดป้ายล่วงหน้าถ้าเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะค่ะตะเลิกจะทั้งวันน่ะกำไรน้อยแต่ว่าขายเยอะส่วนมากทุกคนมาจะชอบทานหม้อไฟหม้อไฟก็คือเราใช้ถ่านเป็นเกาเหลาหม้อไฟหม้อ180บาทลูกแล้วแต่เราจะเลือกมันมี10กว่าอย่างน่ะแล้วแต่คนทานทานเครื่องในไม่ทานเครื่องในก็สามารถสั่งได้เส้นก็จะมีเส้นเล็กเส้นหมี่ที่คนชอบทานนะเส้นเล็กเส้นหมี่เฉพาะเส้นลวกก็อร่อยแล้วค่ะไม่ต้องมีเนื้อมีน้ำเส้นของตีน้อยค่ะแล้วบางคนทานหม้อไฟก็จะชอบลวกเส้นเปล่าๆมันนุ่มแล้วมันจะไม่เป็นก้อนที่จอดรถจะจอดในซอย7กับซอย8แต่ต้องเสียค่าจอดชั่วโมงละ20บาทถ้าใครอยากทานก็มาติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้ค่ะมาได้เลยค่ะอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลการท่าเรือหลังตลาดคลองเตยค่ะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณซอเพิ่มนะครับจากร้านเฮงซุนเสงนะครับที่ได้มอบเคล็ดลับดีๆในการทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อความอร่อยที่อยู่มายาวนานถึง30ปีวันนี้นะครับทางตีน้อยมีกิฟต์เซตดีๆจะมอบให้ถึงบ้านนะครับได้ลองใช้ดูค่ะขอบคุณครับ